เรากำลังจะไปเก็บดอกป๊อดเบียวนะคะคือว่ามันเป็นดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเนาะมีกลิ่นหอมคล้ายๆเก๊กฮวยนะคะเรากำลังจะไปเก็บกันเนาะดูซิว่าจะออกเยอะหรือเปล่าสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันกลางป่านะคะเพราะว่าเรามาเก็บสมุนไพรตัวนี้เลยภาษาเช็คคือปดเบียวเราสามารถนำดอกไม้ตัวนี้นะคะไปตากแห้งเนาะไม่ใช่ตากแห้งสิผึ่งให้แห้งนะคะหรือว่าอบลมร้อนก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ได้ตากให้โดนแดดโดยตรงเนาะแล้วเราก็จะเอาเขาไปเป็นยาสมุนไพรดอกปดเบียวนะคะดอกปดเบียวนะคะตัวนี้มีสรรพคุณทางยาคือเขาสามารถแก้ไอได้นะคะเป็นดอกไม้สีเหลืองๆน่ารักมากคือกลิ่นเขาอ่ะจะคล้ายๆเก๊กฮวยเนาะแล้วก็มีความหอมสดชื่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเขาออกตามพื้นหญ้าอย่างนี้เลยเนาะนี่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะจะเป็นดอกสีเหลืองๆเล็กๆเขาจะขึ้นมาชูช่อจากพื้นดินขึ้นมานะคะช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นสปริงนะคะแค่นั้นปีละหนึ่งครั้งเนาะเขาจะชอบอยู่ตามพื้นป่าที่มีความชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้ปีไม่ได้แบบน้ำขังนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีความน่ารักมากนี่เขาจะเป็นดอกเล็กๆนะคะคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกไม่ถูกเนาะเหมือนดอกหญ้าชูช่อขึ้นมาจากใต้ดินนะคะมีแค่ก้านเนาะไม่มีใบนะคะดอกไม้ตัวนี้เป็นเอิร์บส์อย่างนึงนะคะเป็นสมุนไพรเนาะทุกๆปีเนี่ยคนเช็คนะคะคนที่เขาอาศัยอยู่ตามแบบเขาเรียกว่าอะไรรอบนอกตามอาศัยอยู่ใกล้ๆป่านะคะเขาก็จะไปเก็บดอกไม้ตัวนี้นะคะแล้วก็สมุนไพรอีกหลายอย่างมากเนาะที่สามารถแบบหามาได้นะคะนี่นะคะตรงนี้เยอะมากเนาะคือมีตามทางเดินนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้มีรถเดินผ่านนะคะคือนานๆทีก็จะมีรถแทรกเตอร์เนาะที่เข้ามาตัดต้นไม้หรือว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการกับป่านะคะเขาก็จะมาที่นี่เท่านั้นนะคะถ้าเป็นรถส่วนตัวไม่สามารถเข้าในพื้นที่ในผืนป่าได้นะคะนี่นี่ดอกใหญ่มากสวยมากเลยนะคะนี่นี่นะคะคือดอกคลอตฟุตนะคะหรือดอกปดเบียวซึ่งเราก็จะเก็บแบบนี้เลยนะคะเราใช้2นิ้วนะคะช้อนไปที่ใต้ดอกแล้วดึงขึ้นมานี่นะคะเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่นะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็คือทุกคนนะคะสามารถมาเก็บได้หมดเลยเนาะในผืนป่าเนาะก็มีตรงนี้โอ้โหน่าจะบานมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวต้องดูโอ้โหแล้วก็มีดอกมาเบรดูแลนะคะเบรดูแลเบรดูแลก็คือดอกสโนว์ฟลิกนะคะนี่โอ้ตัวนี้ไม่ใช่ snowflake ตัวนี้คือ snowdrop ค่ะแต่ว่าเขาเป็นพิเศษมากเนาะเขามีกลีบข้างในเป็นกลีบซ้อน
แบบนี้นะคะสวยมากแซมไปทั่วป่าเลยตรงนั้นก็มีนะคะตรงนั้นเนาะแล้วก็นี่ในป่านั้นก็มีนะคะเบลดูแลนะคะนี่สวยงามมากนี่เป็นดอกปดเบียวที่เราเก็บมานะคะเราก็เอามาผึ่งให้แห้งนะคะนี่นะคะคือดอกปดเบียวที่เราผึ่งแห้งไว้ประมาณ3วันแล้วเนาะดอกเขาก็จะมีความแบบแห้งลงนะคะอย่างนี้เนาะรอให้เขาแห้งจนแบบไม่มีความชื้นเลยเนาะแล้วเราก็จะสามารถนำไปทำชาได้ค่ะ